ในตอนก่อนๆได้พูดถึงการทำกำไรจากตลาดในช่วงขาขึ้นและขาลงไปแล้วคราวนี้จะมาพูดถึงการทำกำไรจากตลาดไซด์เวย์กันบ้างในเวลาที่ตลาดอยู่ในช่วงที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือยังไม่ทราบว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดผู้ซื้อก็สามารถทำกำไรจากออปชั่นได้เช่นกันโดยผู้ลงทุนสามารถขายออปชั่นที่คาดว่าผู้ซื้อนั้นจะไม่มาใช้สิทธิ์เมื่อออปชั่นครบกำหนดสัญญาหรือที่เรียกว่า out of the money options ยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้ตลาดดัชนี Set 50 อยู่ที่810จุดและผู้ลงทุนคาดการว่าตลาดในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงไซด์เวย์โดยราคาไม่น่าขึ้นถึง820จุดจึงเลือกขาย call options ที่มีราคาใช้สิทธิ์20จุดโดยได้ค่าพรีเมียมตอบแทน20จุดและหากเป็นไปตามที่คาดการในวันที่ใช้สิทธิ์ดัชนี Set 50ปรับตัวขึ้นไปไม่เกิน820จุดผู้ซื้อ call options นี้ก็จะเลือกไม่ใช้สิทธิ์ดังนั้นผู้ขาย call options นี้ก็จะได้รับกำไรจากค่าพรีเมียมไปเป็นจำนวน20จุดหรือ 4,000 บาทแต่หากในวันที่ใช้สิทธิ์กลับไม่เป็นอย่างที่ผู้ลงทุนคาดการไว้ดัชนี Set 50นั้นปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า820จุดผู้ซื้อ options นี้ก็จะขอใช้สิทธิ์ผู้ขายก็ต้องยอมให้ผู้ซื้อใช้สิทธิ์ส่วนกำไรที่ผู้ขายได้นั้นจะลดลงโดยจะเท่ากับค่าพรีเมียมที่ได้จากการขายหักกับส่วนต่างดัชนี Set 50ที่เพิ่มสูงเกินกว่า820จุดโดยกลยุทธ์นี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดว่าช่วงเวลานี้ตลาดจะมีการเคลื่อนไหวในช่วงแคบและมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก